หลังจากที่ Toyota เปิดตัว Eco Car ภายใต้ชื่อ Yaris และ Yaris Atypeโฉมใหม่ล่าสุดเมื่อปี2017หรือ2560นะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งและนี่คืออีก1ครั้งสำหรับปี2564หรือ2021ครั้งนี้ Toyota Refresh ผลิตภัณฑ์ในโครงการ Eco Car ของเขาใหม่ไปดูกันนะครับว่าใหม่อย่างไรบ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ Eco Car ของ Toyota นั้นก็จะมีด้วยกัน2รุ่นหลักนะครับนั่นคือ Yaris Atype ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือเพียงชื่อ Atype ที่เป็นรุ่นแบบ4ประตูขณะที่อีก1รุ่นคือตัว Yaris ที่จะเป็นรุ่น5ประตูโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยผมเรียกมันว่า Product Refresh นะครับเพราะเปลี่ยนแค่ช่วงภายนอกและ Option เล็กๆน้อยๆอีกไม่กี่รายการเท่านั้นนะครับจุดหลักที่เปลี่ยนที่เพิ่มใช้คำว่าเพิ่มเติมเข้ามาดีกว่านั่นคือการปรากฏตัวของเจ้า Yaris X Urban ซึ่งตัวนี้จะมาแทนในส่วนของ Yaris Cross ที่ Run Out ขายหมดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมทั้งหมดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดนะครับในทั้ง2รุ่นยกเว้นเจ้าตัว Yaris X Urban เท่านั้นที่มีการปรับโชคตัวรถจะสูงขึ้นกว่ารุ่นปกติ30มมสำหรับ Yaris Atype นั้นนะครับก็โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมทั้งหมดยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเครื่องยนต์ยังเป็นตัว 1.2 ลิตรผ่านมาตรฐานโครงการ Eco Car Phase 2นะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดที่ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างภายนอกทั้งหมดครับอย่างที่ผมบอกไปว่านี่คือ Product Refresh สัญลักษณ์โลโก้ Toyotaตัวนี้เปลี่ยนเกิร์ตแล้วก็จังหน้าตรงนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งหมดล้อแม็กเปลี่ยนลายใหม่นะครับด้านข้างใส่สเกิร์ตลายใหม่เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านหลังนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสปอยเลอร์ชุดล่างนี้นะครับดูแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนเพิ่มเข้ามานั่นคือตัวนี่ฮะสปอยเลอร์หลังที่อยู่ติดอยู่ตรงฝาท้ายตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาสิ่งที่เปลี่ยนขึ้นมานั่นคือหลังคาดำให้เลือกนะครับจากเดิมเนี่ยไม่มีหลังคาดำเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มอีก 5,000 บาทแต่ราคาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังขายในราคาเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีแค่ถ้าคุณอยากได้หลังคาดำสั่งเพิ่มจ่าย 5,000 นะครับสำหรับเจ้าตัว Yaris Atype แต่ถ้ายังไม่พอใจยังมีอีกหนึ่งรุ่นครับเป็นชุดตกแต่งพิเศษ Fresh 2สำหรับชุดตกแต่ง Fresh 2นั้นสามารถติดตั้งได้ทั้งในเจ้าตัว Atype และตัว Yaris นะครับมีอะไรบ้างเราเริ่มกันที่เจ้าตัว Atype ก่อนเขาก็จะใส่ตัวชุดสปอยเลอร์หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านข้างให้นะครับแบบยาวๆและแผ่นเพจทางด้านหลังส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ใส่เพิ่มเข้ามานั่นคือกล่อง ECU เป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ราคา 15,700 บาทติดตั้งได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อพร้อมตัวรถได้เลยนะครับการรับประกันจะเคลมกับทางตัวเคลมกับทาง Toyota ได้สามารถเข้าศูนย์บริการต่างๆได้เคลมที่นั่นได้เลยไม่ต้องห่วงแต่ประกันใดรับประกันเท่าตัวรถครับ3 ปี 100,000 กิโลเมตรยกเว้นกล่อง ECU เท่านั้นกล่องคันเร่งไฟฟ้านี้จะรับประกันแค่1ปีนะครับรับประกันโดย ECU Shop แต่ท่านก็ไม่ต้องห่วงนะท่านสามารถที่จะเคลมกับทาง Toyota ได้อ้อถ้างบไม่พอหรือไม่อยากได้กล่องแยกซื้อได้นะครับซื้อเฉพาะตัวสปอยเลอร์ก็ได้หรือซื้อเฉพาะกล่องก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดสำหรับคนที่บางครั้งไม่อยากไปไม่อยากอยากแค่หล่อภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนชุดแต่ง Fresh 2ของ Yaris นั้นจะมีราคา 17,400 บาทแพงกว่ารุ่นAtype นะครับเฮ้ยเพราะอะไรง่ายๆฮะจริงๆมันเหมือนกันนะครับสปอยเลอร์หน้าเหมือนกันแล้วก็จะมีส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านข้างเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างไปนั่นคือชุดสปอยเลอร์ทางด้านหลังครับชุดสปอยเลอร์ทางด้านหลังของเจ้า Yaris นี่ฮะจะไม่เหมือนกับตัว Atype ที่จะเป็นแผ่นแปะอยู่ทางด้านท้ายคือจุดแตกต่างที่ทำให้มีราคาต่างกันนะครับส่วนการรับประกันเหมือนกันครับอยู่ที่3 ปี 100,000 กิโล
อ๋อ ECU ก็ด้วยนะครับ ECU ก็แล้วแต่นะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็จะประหยัดเงินไปอีก 5,000 กว่าบาทสำหรับชุดแต่ง ECU ง่ายๆว่าคุณสามารถซื้อเฉพาะชุดแต่งตัวเนี้ยอย่างเดียวก็ได้นะครับราคาประมาณ 12,000 บาทนะครับสำหรับในรุ่น Yaris และราคาประมาณ 10,000 บาทในรุ่น Atip นะครับก็คร่าวๆสำหรับคนที่ชอบการตกแต่งสำหรับ Yaris รุ่นมาตรฐานยังขายราคาเดิมทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัวที่เป็น X-Urban นะตัวนั้นที่จะเพิ่มไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังในรายละเอียดมาดูกันที่ตัวพื้นฐานกันก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับสปอยเลอร์หน้าครับชุดหน้าทั้งหมดนี้แล้วก็ตัวโลโก้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีเดียวกับเป็นสีดำสวยไหมเออก็แล้วแต่จริตใครจริตมันครับขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ละคนมองสวยไม่เหมือนกันนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีการติดสปอยเลอร์เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้อาจจะถ่ายมองไม่เห็นนะอาจจะเห็นยากนิดนึงเพราะว่าสปอยเลอร์มันเป็นสีดำแล้วพื้นก็เป็นสีดำอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือลายของล้อแม็กนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนทางด้านหลังก็มีการเปลี่ยนตัวชุดสปอยเลอร์ทางด้านหลังนี้นะครับก็เป็นดีไซน์ในสไตล์สปอร์ตแล้วก็เป็นเหมือนดิฟยูเซอร์นะครับก็โอเคสุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนก็คือในส่วนของวัสดุที่หุ้มพวงมาลัยชุดนี้ครับเปลี่ยนใหม่ดูดีขึ้นแล้วก็เนียนมือขึ้นเขาว่ากันว่านะครับเขาบอกมามันช่วยให้เวลาที่เราจับพวงมาลัยแล้วก็ชับมือมากขึ้นนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัว X-Urban กันก่อนซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของการ refresh product ในครั้งนี้ครับไปและนี่คือ Yaris X-Urban นะครับเป็นการหยิบเอารุ่นย่อยที่ลงท้ายด้วย Xมาตกแต่งพิเศษและยกสูงขึ้นมีอะไรบ้างไล่เรียงกันมาตั้งแต่นี่ครับชุดสปอยเลอร์ทางด้านล่างนะให้ความสุขที่ดูดุดันมากขึ้นด้านข้างนี้เป็นซุ้มล้อนะครับตกแต่งนะชุดนี้เพิ่มเข้ามาล้อเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับพร้อมสัญลักษณ์ตัว X ด้านข้างครับมีตัวแผงข้างประตูแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านข้างใหม่ซึ่งชุดสเกิร์ตข้างนี่ฮะก็จะไหลมาเลยนะฮะมากับตัวซุ้มล้อด้านหลังด้วยแล้วก็มารับกับตัวชุดสปอยเลอร์ด้านหลังเฉพาะของ X-Urban ทั้งชุดแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ X-Urban ทางด้านหลังและสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือช็อคอัพมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับยกสูงขึ้น30มิลลิเมตรแน่นอนฮะหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงกันจะสั่งแบบไหนอย่างไรง่ายๆนะครับสำหรับเจ้า X-Urban นั้นคุณต้องสั่งก่อนจะต้องเป็นรถสำเร็จเป็นรถที่ประกอบมาจากโรงงาน Toyota เพราะโชคอยู่กันคนละชุดกับตัวที่เป็นรุ่น X ปกติง่ายๆว่าคุณไม่สามารถที่จะเอารุ่น X ปกติมาแต่งเพิ่มได้นะครับตัวนี้จะต้องเป็นตัวพิเศษที่สั่งจากโรงงาน Toyota Motor ประเทศไทยเท่านั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะง่ายๆว่าถ้าคุณเอามาแต่งเพิ่มมันจะไม่ได้รับการรับประกันนะครับตรงนี้ Toyota Motor ประเทศไทยรับประกัน3ปี 100,000 กิโลเมตรนะครับสำหรับตัวชุดแต่งทั้งหมดและก็โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มีการเปลี่ยนโชคตรงนี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ภายใต้การรับประกันที่เต็มรูปแบบของ Toyota นั่นเองสนนราคาของชุดที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดที่ผมไล่เรียงนี้คือ 44,600 บาทนะครับสำหรับภายในของเจ้า Yaris X-Urban นั้นหยิบยกมาจากรุ่น X ซึ่งรุ่น X เนี่ยฮะเบาะมันจะเป็นสีดำสลับแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว X เนี่ยฮะเขาเดินได้เป็นรูปคล้ายๆเครื่องหมายบวกหรือจะดูเป็นตัว X ก็ได้นะครับนี่พวงมาลัยก็จะเหมือนรุ่นของตัวปกติทั่วไปครับหนังเปลี่ยนนะครับแล้วก็นี่สีดำสลับสีแดงนี่เขาบอกว่าสีแดงนะคุณคือผมดูด้วยแสงวันนี้มันอาจจะดูไม่แดงสักเท่าไหร่แต่บอกเขาบอกไว้เลยว่ามันเป็นสีแดงนะครับก็ประมาณนี้เครื่องยนต์เล่ารวมๆเลยเครื่องยนต์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด